สวัสดีค่ะแม่มริซ้อนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มริซ้อนนะคะจะพามาดูการปลูกสตรอเบอรี่วิธีการทำให้สตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆโตๆนะคะนี่เป็นสตรอเบอรี่สีขาวนะคะกระถางนี้ลูกโตมากค่ะลูกโตมากนะคะเนี่ยลูกโตเท่านิ้วโป้งแม่มริซ้อนเลยค่ะสตรอเบอรี่สีขาวแต่กระถางนี้ลูกแคะไม่โตเพราะว่าการออกดอกครั้งแรกแม่มริซ้อนไม่ได้ดิดทิ้งลูกและดอกก็เลยแคะนะคะการปลูกสตรอเบอรี่ให้ลูกโตนี้ต้องเด็ดลูกและดอกรุ่นแรกทิ้งก่อนนะคะแล้วแม่มริซ้อนก็เกิดความเสียดายก็เลยอยากทดลองดูว่าถ้าเราไม่เด็ดทิ้งเนี่ยมันจะโตไหมก็สรุปแล้วก็คือถ้าเราไม่เด็ดทิ้งลูกจะเล็กแล้วก็แคะแก่นนะคะสำหรับกระถางที่เด็ดทิ้งเนี่ยกระถางเนี้ยนี่รอยแม่มริซ้อนเด็ดต้นขั้วมันนะคะขั้วมันยังอยู่เลยแม่มริซ้อนเด็ดทิ้งก็ทำให้ลูกเขาโตแล้วก็ลูกสวยนะคะเนี่ยลูกนี้สวยมากแล้วก็ฝั่งซ้ายมือนะคะก็กำลังลูกก็กำลังจะโตสำหรับอันนี้ลูกก็เล็กๆแคะแล้วลูกไม่สวยนะคะเพราะไม่ได้เด็ดทิ้งเกิดความเสียดายนะคะเกิดความเสียดายว่าลองดูซิลองไม่เด็ดดิมันจะเป็นยังไงสรุปแล้วก็คือพอไม่เด็ดลูกก็ไม่โตนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็ลูกก็ไม่โตค่ะเนี่ยเล็กๆเนี่ยไม่โตสักทีนะคะลูกจะเล็กมากไม่สวยดังนั้นนะคะถ้าปลูกสตรอเบอรี่ถ้าเขาติดลูกครั้งแรกติดดอกครั้งแรกนี้ไม่ต้องเสียดายนะคะให้เด็ดทิ้งไปเลยให้ตัดทิ้งไปเลยนะคะเนี่ยดูกระถางนี้ลูกโตแล้วก็สวยมากนะคะให้ตัดทิ้งไปเลยนี่แม่มะลิสอนจะเก็บกินนะคะอันนี้ลูกเขาแก่แล้วก็กินได้แล้วเห็นไหมคะสตรอเบอรี่สีขาวลูกสวยลูกโตแล้วก็อร่อยนะคะเราปลูกก็กินวันละลูก2ลูกนะคะสตรอเบอรี่ปลอดสารพิษไม่ได้ฉีดยาสำหรับกระถางนี้กระถางที่เหลือก็จะเด็ดลูกเด็ดดอกทิ้งนะคะไม่เสียดายแล้วจะให้เขาออกลูกออกดอกใหม่เพื่อลูกเขาจะได้โตและสวยนะคะแม่มริซ้อนจะเด็ดทิ้งทั้งหมดเลยนี่นะคะเด็ดทิ้งแล้วไม่เสียดายแล้วอันนี้ก็จะเด็ดออกเพื่อให้เขาติดดอกติดลูกใหม่นะคะเด็ดออกเลยนี่นะคะพอเราเด็ดออกวิธีบำรุงรักษานะคะเราก็ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วก็รดน้ำให้เขาเดี๋ยวเขาก็จะติดลูกติดดอกใหม่แล้วลูกที่เขาออกรุ่นที่2เนี่ยก็จะโตน่ากินแล้วก็สวยก็รดน้ำนะคะแม่มริซ้อนรดแค่วันละ1ครั้งนะคะสตรอเบอรี่ถ้าเขาติดลูกแล้วแม่มริซ้อนนะคะอันนี้น้องใหม่น้องใหม่เพิ่งขยายไหลนะฮะนี่ถ้าเขาติดลูกแม่มริซ้อนก็จะเอาถ่านไปวางไว้ใต้ลูกเขาเพื่อไม่ให้ลูกสัมผัสกับดินนะคะเดี๋ยวจะขึ้นราค่ะทราบวิธีการ
ปลูกสตรอเบอรี่ให้ลูกโตๆแล้วนะคะหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มารีสอนด้วยวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ